การตั้งคำถามเหมือนกันครับว่าคนที่ขับรถซุปเปอร์คาร์เขาจะคำว่าต้องเป็นซุปเปอร์คาร์นะรถหรูรถหรูปอร์เช่คนนี้เมาหรือเปล่าก็ไปชนเขาเหรอครับก็นั่นไปชนรถจักรยานยนต์แล้วหนีแล้วยังไงต่อแล้วมีพลเมืองดีเห็นเหตุการณ์ทุกอย่างเลยครับขี่รถจักรยานยนต์ไล่ตามรถปอร์เช่คันนี้ครับคราวนี้เนี่ยคือคลิปแบบของเราเนี่ย2-3 นาทีเลยนะแต่เราตัดบางช่วงบางตอนที่เป็นไฮไลท์จริงๆคุณผู้ชมจะได้เห็นถึงนาทีแรกที่เขามีการไล่ล่าจนถึงนาทีสุดท้ายเลยเดี๋ยวตัดเป็นไฮไลท์ไปชมเต็มๆกันเลยครับชนแล้วหนีชนแล้วหนีทะเบียนกอไก่ยอยักษ์991ปอร์เช่อย่างกับหนังแอคชั่นชนแล้วหนีชนแล้วหนีหนีได้หนีไปตามไปทั้งคืนเขาสบายอยู่แล้วเพราะยังไงเอาอยากหนีไปหนีไปฉันตามคนทั้งคืนอ่ะแต่ไม่รู้ตามเจอแล้วนะก็ตามไปจนเจอแล้วเห็นด้วยว่าเป็นใครคนขับเป็นผู้ชายครับคนที่เราเห็นเมื่อสักครู่นี้เนี่ยนะครับเป็นหนุ่มไรเดอร์พลเมืองดีเขาเป็นเหตุการณ์รถปอร์เช่คันนี้ไปชนรถจักรยานยนต์คันหนึ่งก่อนแล้วแล้วก็หนีไปเขาก็ขี่รถไล่ตามเลยครับแล้วก็ถ่ายคลิปไปด้วยเขาบอกเขาเห็นจุดอุบัติเหตุเนี่ยที่เกิดขึ้นเนี่ยอยู่ที่กลับรถแยกนราธิวาสตัดกับถนนจันทร์ครับคนที่ขี่ตามชื่อคุณวิทวัฒน์คุ้มครองเขาเป็นไรเดอร์ก็ขี่ตามเลยเขาก็ยอมไม่ได้เหมือนกันจะมาไม่รับผิดชอบไม่ได้ก็เลยขี่ตามไปจนไปเจอว่ารถปอร์เช่คันนี้ไฟหน้าแตกด้วยก็มีร่องรอยการชนเกิดขึ้นแน่ๆกันชนด้านซ้ายหลุดด้วยนะหลุดเลยจากภาพเมื่อกี้เนี่ยนะฮะแล้วก็เห็นคนขับด้วยนะคนขับรถยนต์คันนี้อายุประมาณ 40-45 ปีผิวขาวรูปร่างผอมครับแต่งตัวดีแล้วพี่ไรเดอร์คนนี้ก็บอกว่าให้จอดก่อนจอดก่อนแต่รถปอร์เช่ไม่จอดครับเร่งเครื่องหนีเขาก็เลยหยิบโทรศัพท์มือถือเนี่ยมาถ่ายคลิปเลยแล้วก็บีบแตรเนี่ยยาวเลยครับแล้วก็เรียกให้คนแถวนั้นมาช่วยกันหน่อยว่าเนี่ยชนแล้วหนีชนแล้วหนีสุดท้ายหนีไปได้จริงๆครับตามไม่สำเร็จครับขับเร็วขับเร็วปอร์เช่มันนะรถมันแรงไงนะน่าจะเป็นรุ่น991ด้วยนะฮะโมเดลนี้นะฮะคืออย่างนี้พี่ไรเดอร์เนี่ยเขาบอกเขาเห็นคือเห็นไฟสองดวงคือเขาอยู่ฝั่งนี้ใช่ไหมเขาเห็นฝั่งตรงข้ามเนี่ยเป็นรถไฟสองดวงมาพอไฟสองดวงเสร็จปุ๊บเนี่ยชนกับรถที่มีไฟดวงเดียวก็เลยอนุมานว่านี่คือมอเตอร์ไซค์พอชนเสร็จปุ๊บเนี่ยไอ้คันนี้เนี่ยกลิ้งเขาเห็นไฟเนี่ยกลิ้งกลิ้งกลิ้งหมายถึงไฟหน้ารถกลิ้งกลิ้งกลิ้งไปแล้วคันนี้ขับไปเขาเลยอ้าวชนเนี่ยชัวชนแล้วหนีปึ๊บขับตามก็เลยเป็นภาพนี้ออกมาพอขับตามไปตามไปเสร็จปั๊บรถปอร์เช่หนีไปได้ใช่ไหมครับเขาก็ต้องย้อนกลับมาแล้วมาดูผู้บาดเจ็บหน่อยนะครับก็ตอนนั้นเนี่ยผู้บาดเจ็บคือขยับตัวไม่ได้แต่ก็ยังมีสติอยู่นะครับทางกู้ภัยก็มาช่วยเหลือแล้วก็ส่งโรงพยาบาลซึ่งผู้บาดเจ็บที่ถูกชนเนี่ยก็คือสะโพกหลุดแต่ว่าขาเนี่ยไม่หักครับอ่ะมีคนวิพากษ์วิจารณ์วิเคราะห์กันนะว่าทำไมเท่าถึงไม่จอดทำไมถึงเขาไม่รับผิดชอบคือความหมายคือรถโปรเช่ระดับนี้มีประกันหรือเปล่ามีประกันภัยหรือเปล่าน่าจะต้องมีถ้าคุณชนนี้เป็นอุบัติเหตุก็ไม่เห็นเป็นไรอุบัติเหตุก็เกิดขึ้นได้ครับคุณก็ลงมารับผิดชอบเรียกประกันมาก็รับผิดชอบดูแลคนเจ็บดูแลถ้าอย่างนี้เขาโดนหลายกระทงเลยนะใช่ครับคือเหมือนแบบว่าไม่ช่วยเหลือไม่ให้การช่วยเหลือนี่ก็มีข้อหาเหมือนกันนะผิดเหมือนกันนะเมาแล้วขับหรือเปล่านั่นไงเสพยาเสพติดมาไหมเลยเกิดคำถามว่าตกลงมาตอนแรกผมคิดว่าเอ๊ะหรือว่าเขามีใครนั่งมาด้วยเหรอฮะที่ไม่ใช่คนไม่ใช่คนที่บ้านเปิดเผยไม่ได้เปิดเผยไม่ได้หรือเปล่าเราวิเคราะห์ไปถึงตรงนั้นเลยนะเออใช่ไหมไม่ได้แล้วเว้ยนี่คือเราวิเคราะห์ด้วยจากหลักการไม่ได้ว่าเอาเรื่องส่วนตัวมาวิเคราะห์ใช่ไหมฮะอาจจะมีประสบการณ์คล้ายๆกันครับครับไม่รู้เราก็เลยคิดไปแต่ปรากฏว่าพี่มอเตอร์ไซค์เขาบอกเห็นผู้ชายแค่คนเดียวก็อาจจะเป็นเรื่องของมันมาตกใจกลัวหรือเปล่าหรือเป็นรถยืมเพื่อน
ใช่ไหมอาจจะใช่ไงนาฬิกายืมเพื่อนได้ใช่อาจจะเป็นรถยืมเพื่อนหรือเปล่าเราไม่รู้หรือทำอะไรผิดกฎหมายมีของผิดกฎหมายอยู่บนรถหรือเปล่าเพราะว่าถ้าเกิดหยุดปั๊บเนี่ยแน่นอนตำรวจก็ต้องมาจุดเกิดเหตุก็ต้องมาตรวจสอบว่าเป็นใครอย่างไรวัดปริมาณแอลกอฮอล์มีสารเสพติดในร่างกายไหมเดี๋ยวกลัวจะเป็นเรื่องใหญ่ก็อาจจะเป็นไปได้ว่าเขาตัดสินใจขับหนีไปเลยอ่ะแล้วอย่างนี้เรื่องใหญ่กว่าป่ะล่ะใหญ่กว่าทะเบียนมีหมดอ่ะพี่วินไอพี่โทษนะพี่ไรเดอร์เขาพูดทะเบียนเลยเขาเห็นชัดปุ๊บเลยเนี่ยอย่างนี้เรื่องใหญ่กว่าหรือเปล่าฮะถูกไหมฮะตามไม่ยากด้วยผมว่าตามไม่ยากแน่นอนแล้วอันนี้จะกลายเป็นเรื่องใหญ่กว่าอีกการที่พอเกิดอุบัติเหตุเนี่ยคุณจอดลงมารับผิดชอบไปแล้วจบถูกต้องไหมฮะใช่ครับเราไม่ได้ตั้งใจอุบัติเหตุแล้วเขาว่าไปยกเว้นเสียแต่ว่าคุณมีอะไรที่จะปิดบังหรือเปล่าอันนี้ผมไม่แน่ใจครับถูกไหมเหมือนกันแล้วฮะเราก็เป็นสื่อเราก็ช่วยนำเสนอเพราะว่ามีคนเจ็บอ่ะมีคนเจ็บต้องไปรับผิดชอบไปดูแลเขาด้วยนะครับ